This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะพบกันอีกครั้งเช่นเคยค่ะสวัสดีครับพี่หมีสวัสดีคุณจิตรินนะคะวันนี้เรามาฟังกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของจระเข้นะคะจากเรื่องสั้นของเทพมหาปารยะค่ะเหมือนดู Discovery Channel สำรวจโลกอะไรอย่างนี้พี่ซึ่งก็เป็น Discovery Channel ในภาคของเรื่องสั้นนะคะครับแล้วก็น่าแปลกนะคะว่าจระเข้ที่ชื่อไอ้ด่างเนี่ยไม่ได้มีตัวเดียวนะคือหมาด่างเนี่ยเวลาที่พูดถึงชื่อเนี้ยเราจะคิดถึงหมาใช่ครับพี่หมามักจะชื่อไอ้ด่างแต่จระเข้ก็มีหลายตัวนะที่ชื่อไอ้ด่างทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเวลาที่เราเห็นจระเข้เนี่ยจระเข้มันจะหน้าตาเหมือนกันหมดเราไม่สามารถจะแยกได้ออกครับสิ่งที่เราเห็นจระเข้ก็คือหัวของจระเข้ที่มันโผล่พ้นน้ำขึ้นมาหัวของมันแล้วก็ เขาเรียกว่าก้อนขี้หมาก็คือจมูกของมันเราจะเห็นมันแค่นั้นส่วนรูปพรรณสันฐานของมันนี่มันไม่สามารถจะมีความหลากหลายได้เหมือนกับสัตว์โลกชนิดอื่นไม่เหมือนแมวไม่เหมือนหมาที่จะมีสีของร่างกายมีขนที่แตกต่างกันใช่ไหมคะครับเพราะนั้นลักษณะของจระเข้ที่มันจะแตกต่างกันได้ก็ขึ้นอยู่กับอะไรบางอย่างซึ่งอยู่บนหัวที่โผล่พ้นน้ำและมนุษย์สังเกตเห็นได้ซึ่งก็บอกว่าเนี่ยค่ะไอ้พวกจระเข้ไอ้ด่างเนี่ยมันก็จะเป็นจระเข้ที่มันมีเขาเรียกว่าอะไรล่ะมีไอ้พื้นที่ตรงคอของมันเนี่ยนะคะเป็นสีขาวครับตัดกับพื้นผิวโดยรอบที่มันจะมีสีดำอาจจะเป็นเพราะว่าบางส่วนเนี่ยมันมีตะไคร่น้ำมาจับในขณะที่บางส่วนไม่มีตะไคร่น้ำเพราะฉะนั้นสีของผิวบริเวณลำคอบริเวณหัวที่มันไม่เสมอกันและเป็นด่างเป็นดวงเนี่ยคนก็เลยเรียกว่าไอ้ด่างคือมันเห็นลักษณะเดียวที่มันจะพูดได้ว่ามันเป็นอะไรที่มันต่างอ่ะนอกนั้นมันก็ไม่ได้ต่างกันอย่างหมาแมวมันก็จะมีลักษณะของสีใช่ไหมใช่ครับลายไอ้ดำไอ้แดงไอ้ขาวอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้มันไม่ใช่ไงจระเข้มันไม่ได้เป็นแบบนั้น มันก็เหมือนกันหมดกลืนๆกันไปดังนั้นก็จะมีตรงนี้ล่ะค่ะที่เป็นสีของบริเวณหัวบริเวณคอของมันนะคะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับไอ้ด่างเนี่ยไอ้ด่างก็จะเป็นจระเข้ที่มีอยู่จริงนะคะครับแล้วก็เป็นจระเข้ในตำนานผมเคยได้ยินมันใช่ตัวเดียวกับไอ้ด่างบางมุดไหมครับพี่น่าจะใช่ค่ะมันก็จะอยู่แถวๆนั่นแหละค่ะแถวๆภาคใต้นะคะคหลังสวนชุมพรอะไรเทือกๆนั้นครับก็ไอ้ด่างบางมุดมันจะมีไอ้ด่างเกยชัยไอ้ด่างเกยชัยที่จะอยู่นครสวรรค์อยู่ทางนู้นแถวนู้นนะคะแถวพิจิตรอะไรเทือกๆนั้นนะคะทางเหนือแล้วก็จะมีทางใต้ก็คือไอ้ตัวเนี้ยไอ้ด่างบางมุดไอ้ด่างบางมุดเนี่ยมีอยู่จริงนะคะ เกิดขึ้นในปีประมาณช่วงปี2507ถ้าดูตามข่าวนะคะโอ้โห2507เก่ามากเป็นจระเข้ขนาดใหญ่ค่ะครับแล้วก็เป็นจระเข้ที่ขึ้นหน้าหนึ่งได้ยินว่าตอนนั้นดังมากกินคนไปหลายคนค่ะกินคนไม่เยอะนะคะครับไล่อลวาดฟัดคนในแม่น้ำแสงแดดอำเภอเมืองชุมพรแล้วก็ในอำเภอหลังสวนด้วยแล้วก็เป็นจระเข้ที่ดุในที่นี้ก็คือว่ามันจะไล่กัดคนคนที่อาบน้ำคือสมัยก่อนมนุษย์หรือว่าผู้คนเนี่ยที่อาศัยอยู่ตามริมน้ำก็อาบน้ำริมแม่น้ำอาบน้ำริมคลองนะคะก็ลงอาบน้ำอ่ะ
รือไม่ก็ไปตักน้ำอาบครับแล้วก็ไอ้ด่างเนี่ยมันก็จะไปไล่คนที่เข้ามาอาบน้ำรวมไปถึงคนที่เดินตามตะลิ่งแล้วก็กัดเรือไล่กัดเรือที่สัญจรไปมาในคลองด้วยเรือเลยเหรอครับคือเป็นจระเข้ที่ค่อนข้างแอคทีฟบูมากแอคทีฟจริงๆก็คือเป็นจระเข้ที่มันดุเดือดครับมันดุเดือดมันก้าวร้าวมากนะคะบางตัวเจอคนก็อาจจะหนีแต่ตัวนี้ไม่ใช่มันเป็นจระเข้ที่ไม่กลัวคนนะคะหนังสือพิมพ์สมัยนั้นเนี่ยเขียนบรรยายบอกว่าคลองบางมุดเป็นลำน้ำสายใหญ่ลึกยิ่งกว่าคลองบางกอกน้อยในกรุงเทพน้ำมันจะมีลักษณะใสๆเขียวเขียวน้ำใสๆเขียวเขียวนี่โอ้โหมันน่ากลัวนะมองไม่ค่อยเห็นมันน่ากลัวแล้วก็จะเป็นคลองที่มีทางแยกไปถึงแม่น้ำหลายสายเช่นแม่น้ำชุมพรแม่น้ำตะโกแม่น้ำตาปีจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับจนกระทั่งทะลุทะเลที่บริเวณสามเหลี่ยมปากน้ำชุมพรนะคะแล้วก็ตรงสามเหลี่ยมนี้เองค่ะที่เชื่อมไปยังแม่น้ำแสงแดดได้แล้วไอ้ด่างตัวนี้มันก็จะเนี่ยค่ะมันก็จะแบบสัญจรไปมาย่านย่านนี้ไอ้ด่างตัวนี้มีความใหญ่ยาวกว่า4วานะคะสี่วาค่ะกว่าสี่วามีขนาดยาวตั้งแต่หัวจรดท้ายคือหัวจรดหางเนี่ยสี่วาเศษเฉพาะส่วนหัวยาวประมาณ2ศอกเศษค่ะแล้วก็ลำตัวเนี่ยใหญ่กว่าถังน้ำมันขนาด200ลิตรนะคะ1วานี่ประมาณ2เมตร4วาประมาณ8เมตรโอ้โหคนประมาณ4คนใช่ค่ะแล้วก็เวลาที่มันกินคนอิ่มแล้วเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามันจะอิ่มแล้วก็ซ่อนตัวนาน15วันแล้วก็จะค่อยๆ ออกหาเหยื่อรายใหม่นะคะเพราะฉะนั้นไอ้ด่างเนี่ยเป็นจระเข้ที่มีการตั้งรางวัลนำจับค่ะถึงขนาดนั้นเลยนะคะมีการตั้งทีมไล่ล่าตั้งรางวัลนำจับครับแล้วก็จะมีการระดมไกรทองระดมบรรดาหมอจระเข้เพื่อที่จะมาจับไอ้ด่างแล้วก็เคยมีการตั้งรางวัล นะคะสูงถึง 8,000 บาทค่ะสำหรับคนที่สามารถจะล่าปราบไอ้ด่างได้ 8,000 สมัยก่อนนี่โอ้โหเยอะมากใช่ค่ะเยอะทีเดียวเชียวนะคะคือเรื่องของจระเข้ในตำนานเนี่ยมันก็มีอยู่บ่อยๆนะคะทีนี้ในเรื่องสั้นของเทพมหาปรยะก็จะมีการเล่าเกี่ยวกับการล่าเหยื่อของจระเข้แต่ว่าเล่าจากประสบการณ์ของคนที่เจอจริงๆซึ่งก็จะเป็นการเจอในหลายรูปแบบค่ะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยกันละกันนะคะเพราะว่าคนเล่าเนี่ยเล่าในฐานะของคนที่อยู่ในพื้นที่อยู่ในดงจระเข้นะคะติดตามฟังกันได้เลยค่ะกับเรื่องสั้นดงจระเข้เทพมหาปรยาในสมัยนั้นเป็ดไก่และสัตว์พาหนะหายเป็นคดีธรรมดาแต่ในสมัยนั้นคนก็เริ่มจะหายและเริ่มจะเป็นคดีธรรมดาไปด้วยทั้งนี้จะโทษว่าจระเข้ดุก็ไม่ถูกนักที่จริงควรจะพูดว่าคนกับจระเข้มันคุ้นกันคุ้นกันเสียคนลืมกลัวจระเข้ลืมว่าจระเข้เป็นสัตว์ที่มีธรรมชาติบัญญัติให้คอยกินสัตว์อื่นๆแล้วก็กินคนแม้เป็นสัตว์อันประเสริฐตามคตินิยมของคนด้วยกันแต่คนก็เป็นเพียงสัตว์ชนิดหนึ่งซึ่งใช้เป็นอาหารได้ดีในสายตาจระเข้ฉันได้เคยเห็นเด็กๆวิ่งหนีไม่เรียวแม่กระโดดว่ายน้ำข้ามคลองซึ่งมีจระเข้ขึ้นลอยฟ่องอยู่ห่างจากที่นั่นไม่ถึงสิบวาไม่ใช่เหตุพิสดารนานๆครั้งแต่เป็นเรื่องธรรมดาเห็นได้ทุกเมื่อและเท่าที่สอบถามดูก็
ก็ยังเป็นอยู่จนทุกวันนี้ครั้งหนึ่งคนใช้ได้ทำมีดพับของปิดาฉันกระเด็นตกน้ำขณะเปิดเครื่องกระป๋องมีดพับเล่มนี้เป็นของรักของท่านเพราะมีเครื่องมือใช้ในการต่างๆได้ตั้งเกือบ20อย่างจึงเป็นที่น่าเสียดายนักและคงจะได้พลั้งปากออกไปโดยไม่ได้ตั้งใจให้เป็นจริงเป็นจังว่าเฮ้ยใครงมได้ให้2บาทยังไม่ทันสิ้นกระแสเสียงคำสุดท้ายคนแจวทั้ง5ก็หายมิดลงไปอยู่ใต้ผิวน้ำร้อนถึงท่านบิดาฉันต้องให้อักษรเลขบังคับให้ขึ้นเรือให้หมดในเดี๋ยวนั้นมิฉะนั้นให้ล่อด้วยหลักแจวดูเถอะเงินเพียง2บาทเขายังกล้าเอาชีวิตออกเสี่ยงในที่ซึ่งจระเข้พึ่งถลายจากฝั่งลงน้ำไปเมื่อครู่นี้เองฉันได้ลองสืบสวนดูเหมือนกันว่าเหตุไฉนหรือว่ามีดีอย่างไรจึงได้กล้าบ้าบินกันนักก็ได้เคล็ดมาอย่างหนึ่งซึ่งฉันเองก็ไม่กล้าทดลองและทั้งไม่แนะนำให้ท่านผู้อ่านคนใดลองพิสูจน์ดูด้วยเขาบอกว่าจระเข้นั้นถ้ารู้ท่าทีของมันมันก็ทำอะไรไม่ได้คือว่าจระเข้ในเวลาว่ายน้ำมันจะเอียงตัวคาบคนไม่ได้ฉะนั้นเวลามันเข้ามาใกล้ก็ให้ทรงตัวตั้งตรงๆไว้มันก็ทำอะไรไม่ได้ข้อสำคัญอยู่ที่ว่าให้ระวังมือเท้าอย่าให้มันงับฉุดลงไปกดน้ำได้และอีกอย่างหนึ่งจระเข้เป็นสัตว์ที่มีมันสมองเล็กเกินขนาดตัวมากจึงโง่ในที่น้ำลึกมันไม่รู้จักใช้หางอันแข็งแรงของมันปัดคนที่ทรงตัวอยู่ตรงๆให้เสียหลักเสียก่อนแล้วจึงคาบแต่ในที่น้ำตื้นพอเท้าหน้ามันหยั่งถึงดินได้มันก็จะใช้หางเป็นอาวุธจู่โจมทำร้ายทีเดียวฉะนั้นผู้รู้จึงไม่ว่ายเข้าหาตะลิ่งในเวลาเผชิญกับจระเข้แต่จะดำหลบดำหลีกอยู่ในที่น้ำลึกๆพิเคราะห์ตามทฤษฎีนี้ก็ดูน่านิยมแต่ฉันเห็นสมควรแต่เพียงรู้ไว้เผื่อจำเป็นจริงๆเท่านั้นไม่ควรชะล่าไว้ใจเพราะว่าชาวเมืองเจ้าของทฤษฎีเองก็ได้ตกเป็นเหยื่อจระเข้เสียปีหนึ่งๆมิใช่น้อยอย่างไรก็ตามมีคนกล่าวว่าแม้จะเสียท่าให้จระเข้งับส่วนใดส่วนหนึ่งได้แต่ถ้าไม่เสียสติก็ไม่เป็นไรจระเข้นั้นหนังหนาทั้งตัวแต่มีจุดอ่อนแออยู่เพียง2จุดคือในตาและใต้คอถ้าจระเข้งับอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของเราและเผอิญมือไม่ได้ถูกงับและอยู่ใกล้หน้ามันให้เอานิ้วจิกลงไปในกระบอกตาให้แรงที่สุดที่จะแรงได้วิธีนี้มีเรื่องจริงสนับสนุนซึ่งยังจะค้นหาได้ในบันทึกของทางราชการในฤดูน้ำคราวหนึ่งน้ำเขาได้ไหลบ่าลงมาท่วมท้นแม่น้ำลำคลองเล็กๆ2 3สายถ่ายน้ำไปสู่ทะเลไม่ทันทำให้ทุ่งนาอันเวิ้งว้างของนครศรีธรรมราชเจิ่งด้วยน้ำและดูพื้นน้ำไกลลิบลิ่วสุดสายตาแต่ทุ่งและนาเมืองนครไม่ราบเรียบเป็นระดับเดียวกันเหมือนนาใกล้ๆพระนครที่นั่นบางตอนก็ลุ่มบางตอนก็ดอนและบางแห่งก็เป็นโขดเขินเป็นเกาะแก่งอยู่พ้นระดับน้ำแต่กระนั้นในส่วนที่ลึกที่สุด
ก็ไม่เกินราวๆ3ศอกไม่ต้องสงสัยเลยในการที่ทุ่งหญ้าและทุ่งนาได้กลายสภาพเป็นทะเลสาบน้อยๆแต่ตื้นๆไปชะนี้จะไม่เป็นสวนสวรรค์ของเด็กๆมีใหญ่ผู้ใหญ่จะเตือนจะห้ามให้ปากเปียกปากแฉะเด็กๆหรือจะอดใจอยู่ได้จริงอยู่ในคราวน้ำเจิ่งเช่นนี้จระเข้ได้ผลาญชีวิตคนเสียทุกปีแต่นี่มันเมืองคอนนั่นหลังศาลนั่นหลังเรือนจำจระเข้มันอยู่ถึงปากพนังปากพยูนปากนครห่างกันเป็นไหนๆแล้วน้ำก็ตื้นๆอย่างนี้เข้แค่ไหนจิหารมาพวกเด็กๆลืมไปว่าต้นแม่น้ำแม่พยูนกับแม่นครนั้นมีกำเนิดอยู่บนเขาและไหลผ่านทุ่งนาและตัวเมืองนครลงสู่ทะเลฉะนั้นในยามที่น้ำเจิ่งเจ้าจระเข้ที่มีนิสัยเป็นนักท่องเที่ยวก็คงจะด้นด้านทวนน้ำขึ้นมาเที่ยวชมบ้านชมเมืองดูบ้างได้กล่าวแล้วว่าการที่มีทะเลสาบตื้นๆเกิดขึ้นใกล้ๆบ้านนี้เป็นการยั่วเย้าหัวใจของเด็กๆเกินจะอดใจอยู่ในถ้อยคำของผู้ใหญ่ได้ดังนี้เกือบตลอดวันจะเห็นแต่เด็กเป็นจำนวนสิบๆเล่นเอาเถิดบ้างรบกันบ้างสุ่มปลาบ้างอยู่ในทุ่งอันกว้างใหญ่นั้นแต่แม้จำนวนเด็กจะเป็นสิบๆแต่เพราะความกว้างใหญ่ของทุ่งจึงดูเห็นแต่ห่างๆตาในจำนวนนี้มีเด็กชายพี่น้องสองคนคนน้องอายุราว11พี่14สุ่มปลาอยู่ห่างฝูงเด็กทั้งหลายเจ้าพี่บุกไปข้างหน้าแต่น้องชายออกจะเหนื่อยล้าบุกน้ำตามไม่ค่อยทันคงล้าหลังห่างกันราวสัก3วาเสียงบุกน้ำแค่เอวดังจ๊อกจ๊อกแจ๊กแจ๊กเสียงกดสุ่มดังสวบสวบเป็นจังหวะรับส่งกันระหว่างสองพี่น้องยังคงดำเนินเรื่อยมาจนจวนจะถึงชายทุ่งจะขึ้นกลับบ้านอยู่แล้วพอดีเจ้าพี่ได้ยินเสียงจ๋อมผิดเสียงที่เคยชินข้างหลังแล้วก็เงียบเหลียวไปดูก็ไม่เห็นน้องเห็นแต่น้ำตรงนั้นปั่นป่วนอลหม่านจึงโผล่เข้าไปหาก็พอดีหน้าน้องพลิกโผล่ขึ้นเหนือน้ำแล้วก็ร้องว่าเคคบค่ะเคคบแล้วก็มิดหายไปใต้น้ำเดี๋ยวก็ทะลึ่งขึ้นเหนือน้ำอีกแต่คราวนี้ลู่ไปในน้ำเพราะแรงลากของจระเข้เข้ขบค่ะเข้ขบค่ะช่วยด้วยพี่เอ๋ยช่วยข้าด้วยพี่จ๋าเข้ขบค่ะเจ้าพี่ยังมีสติดีร้องตอบน้องไปว่าควักหน่อยตาควักหน่อยตาพรางก็ร้องโวยวายแล้วก็วิ่งตามไปทางที่คอของน้องลู่น้ำไปข้างหน้าเจ้าน้องได้ยินคำสั่งของพี่ก็ฟุบตัวลงสองมือจิกลงไปในกระบอกตาของจระเข้ซึ่งโปนปูดเหมาะแก่การนี้เป็นอย่างยิ่งน่าอัศจรรย์อะไรเช่นนั้นเจ้าจระเข้ซึ่งกำลังลากเหยื่อมุ่งหน้าจะไปสู่คลองเล็กที่จะออกไปสู่แดนของมันกลับเลี้ยวเสือกหัวและเหยื่อในปากของมันขึ้นบนโขดอ้าปากปล่อยเหยื่อแต่พอเจ้าคนน้องขยับตัวจะแทกหนีมันก็งับเข้าไว้อีกแล้วก็ฉุดจะลงลึกขณะนี้เจ้าคนพี่ที่บุกน้ำวิ่งตามก็กระชั้นชิดเข้ามาปากมิได้หยุดร้องควักหน่วยตาควักหน่วยตาพอเจ้าคนน้องกลับได้สติเอานิ้วจิกลงไปในกระบอกตาเจ้าเข้ก็อ้าปากปล่อยแต่พอขยับตัวจะหนีมันก็งับใหม่เวียนทำกันอยู่อย่างนี้ถึง4ครั้งพอดีเจ้าพี่ชายมาถึงโผล่เข้าอุ้มน้องหนีขึ้นโขดเขาเจ้าเข้ก็เบนหน้าวิ่งหนีจนน้ำกระจายไปสู่คลองเล็กๆใกล้ๆกันเพราะบัดนี้เด็กอื่นๆเริ่มจะเกรียวกราวเข้ามาใกล้
ฉันมีความเสียใจที่จะต้องบันทึกว่าเด็กน้อยอายุ11ผู้ทำตามคำสั่งของพี่อย่างเคร่งครัดในยามฉุกเฉินอันเป็นตัวอย่างอันดียิ่งสำหรับเด็กอื่นๆนั้นทนพิษบาดแผลและบาดทะยักไม่ได้ตายเสียในเวลา 2-3 วันต่อมาส่วนพี่ชายผู้กล้าหาญจนเกือบจะเรียกได้ว่าเข้าชิงชีวิตออกมาจากขากรรไกรของจระเข้ทีเดียวนั้นท่านบิดาฉันก็ได้ทำขวัญให้เขาอย่างงามด้วยอีกรายเกิดขึ้นที่จังหวัดพังงาตับพร้อมเป็นผู้ชายไทยขนาดหนักซึ่งถ้าชายไทยทั้งหลายแม้เพียงครึ่งหนึ่งมีขนาดเท่าแกก็จะเป็นที่น่าดูและเกรงขามแก่นานาชาติยิ่งนักพร้อมสูงราว5ฟุต10นิ้วหน้าแขนของแกแต่ละข้างใหญ่เท่าน่องคนธรรมดาอกคงจะไม่ต่ำกว่า40นิ้วพร้อมมีตะมัดกล้ามเนื้อและกระดูกดูเหมือนทั้งตัวแกที่มีน้ำหนักประมาณ250ปอนด์นั้นจะหาไขมันหรือเนื้อที่มีเกินจำเป็นสักปอนด์เดียวก็ทั้งยากและรูปร่างอันกำยำเทียมยักษ์ของแกนี้ยังหุ้มห่อน้ำใจอันแกร่งกล้าไม่รู้จักกลัวสิ่งใดไว้อีกอย่างหนึ่งด้วยพร้อมมีกระท่อมน้อยอยู่ในทุ่งนาผืนกระจิ๋วหลิวราว2ไร่กว่าๆติดกับจวนผู้ว่าราชการจังหวัดแกอยู่กับลูกชายอายุ12ปีเมียแกตายนานแล้วลูกชายคนเดียวจึงเป็นที่สุดสวาทของแกยิ่งนักเนื้อที่นาของพร้อมมีน้อยทำกินลำพังพ่อลูกก็แทบไม่พอจึงต้องหากินทั้งทางพรานป่าและพรานน้ำประกอบไปด้วยพร้อมเป็นผู้ชำนาญจริงๆทั้งสองทางวิชาความรู้ทั้งสองทางนี้แกได้ถ่ายทอดให้แก่ลูกชายคนเดียวของแกเสมอๆแทนการเรียนหนังสือและเด็กคนนี้เป็นคนใกล้ชิดของฉันคนหนึ่งฉันเสียดายเหลือเกินที่นึกชื่อเขาไม่ออกเป็นความเลวของความทรงจำของฉันมากทีเดียวเพราะว่าเราชอบพอกันมากในยามที่ฉันหยุดโรงเรียนกลับไปพักบ้านเรามักเข้าป่าด้วยกันดักกระรอกกระจงหาลูกนกดักลูกลิงจิปาถะวิชาป่าซึ่งหาศึกษาที่อื่นไม่ได้เขาก็ได้ถ่ายทอดไว้ให้ฉันหลายอย่างดูเหมือนเขาจะเป็นคนแรกทีเดียวที่สอนให้ฉันรู้จักความสุขสำราญบานใจในการท่องเที่ยวไปในป่ายังลักษณะพรานคือผู้รู้เท่าเล่ห์เหลี่ยมชีวิตและความเป็นอยู่ของสัตว์ซึ่งเป็นเจ้าของป่าอันเป็นประโยชน์ต่อฉันในบางโอกาสต่อมาที่ต้องมีอาชีพอยู่ในป่าในดงเป็นอันมากพร้อมพอใจมากที่ลูกของแกชอบฉันแกแสดงความพอใจของแกด้วยการหาน้ำชกมากำนันฉันทุกๆเช้าชกมีลักษณะต้นคล้ายๆปาล์มมีลูกคล้ายๆเต่าร้างแต่มีน้ำหวานหอมดื่มนุ่มนวลสนิทกว่าน้ำตาลตะโนสดมากคราวหนึ่งในฤดูน้ำเจิ่งพร้อมกับลูกได้ไปเที่ยวสุ่มปลาตามที่ตื้นๆริมป่าที่ซึ่งน้ำจากแม่น้ำพังงาท่วมท้นขึ้นมาถึงตามธรรมดานั้นใครๆก็รู้ว่าแม่น้ำพังงามีจระเข้แต่ไม่เคยปรากฏว่าดุร้ายทำอันตรายคนในตอนที่อยู่ใกล้เมืองจระเข้ที่ดุร้ายมักทำร้ายคนที่อยู่ห่างๆออกไปตามอำเภอทับปุดตะกั่วทุ่งหรือปากปากแม่น้ำแถวใกล้ๆเกาะปันหยีและถ้ำลอดเพราะฉะนั้นพร้อมจึงประหลาดใจมากเมื่อลูกชายซึ่งสุ่มปลาอยู่ใกล้ๆแกทะลึ่งพรวดขึ้นแล้วก็ร้องว่า
พ่อเข้ขบฉันแล้วก็หงายหลังจมหายลงไปในน้ำลึกแค่เอวพร้อมเป็นพรานเก่าแกไม่ได้ยอมเสียสติหรือเวลาแม้แต่นิดแต่พุ่งตัวตามลงไปณที่พรายน้ำเดือดปุดปุดขึ้นมาแล้วอ้าแขนทั้งสองโอบทั้งตัวลูกชายและตัวจระเข้ซึ่งยาวราวๆวาเศษขึ้นแบกบนไหล่แล้วยืดตัวขึ้นแบกทั้งคนและจระเข้ท่องน้ำไปขึ้นบนถนนซึ่งอยู่ห่างราวๆสิบวาแกค่อยๆวางสองสิ่งที่มีชีวิตลงลูกชายแน่นิ่งไปแล้วเพราะตกใจปวดเจ็บหรือหายใจไม่ออกอย่างใดอย่างหนึ่งเจ้าจระเข้กำลังดิ้นสะบัดจะให้หลุดจากอ้อมแขนแต่ก็ยังไม่ยอมปล่อยขาข้างหนึ่งของลูกตะพร้อมซึ่งเห็นได้ทีเดียวว่าหักพับอยู่พร้อมพลิกมันหงายขึ้นแล้วกำปั้นมหึมาของแกก็เหวี่ยงลงที่ก้านคอของมัน 4-5 ทีเท่านั้นมันก็ต้องอ้าปากทานกำลังมหายักษ์ของพร้อมไม่ไหวและเมื่อขาของลูกชายหลุดออกจากปากของมันแล้วพร้อมก็สอดมือขวาลงกระวัดปากด้านบนเอาเท้าขวาเหยียบยันปากล่างให้มันหุบรวบจับได้สนิทดีแล้วก็ใช้เท้าซ้ายยันอกระหว่างขาหน้ากระชากกรุบเดียวด้วยกำลังมหาศาลเจ้าจระเข้เคราะห์ร้ายก็ถึงซึ่งความตายเพราะคอหักเป็นครั้งแรกในประวัติการฉันเข้าใจว่าของโลกที่จระเข้ถูกมนุษย์หักคอตายเท่านั้นยังไม่พอกำลังโกรธกำลังแค้นกำลังเสียใจเสียดายลูกที่รักพร้อมคว้าคอมันขึ้นกระชับมันทั้งสองมือไม่รู้กำลังวังชามันมาจากไหนแล้วก็ฟาดมันลงกับต้นไม้ฟาดแล้วฟาดเล่าจนเปลือกไม้แหลกลานละเอียดลงไปด้วยความแค้นแกลืมนึกถึงลูกจนถ้าข้าราชการคนหนึ่งไม่ได้ไปประสบเหตุเข้าไม่ทราบว่าแกจะคลั่งอย่างไรต่อไปฉันเสียใจที่จะต้องบันทึกเช่นเดียวกันว่าเด็กคนนี้ก็ไม่รอดดูเหมือนเท่าที่ฉันได้ยินได้ฟังมาไม่มีใครเลยที่ถูกจระเข้กัดจะรอดชีวิตทั้งนี้เพราะฟันจระเข้มีได้ขบกันซี่บนขบตรงกับซี่ล่างเหมือนอย่างฟันคนฟันของจระเข้โคนทู่เรียวแหลมที่ปลายและเวลาหุบปากหรือขบกรามจะแทรกประสานกันอย่างสนิทแน่นอย่างฟันเฟืองหรือฟันสุนัขทั้งนี้เศษเนื้อหรือเศษอาหารที่เหลือติดอยู่ในซอกฟันจึงถูกปลายแหลมของอีกข้างหนึ่งกดดันให้ติดแน่นเข้าไปอีกและเมื่อเศษเนื้อนี้เน่าเฟะก็เกิดหนอนไต่ยั่วเยะตามไรฟันเป็นบ่อเกิดที่ร้ายที่สุดของบาดพิษนี่เป็นต้นเหตุที่เราได้เห็นจระเข้ขึ้นนอนผิงแดดบนบกและอ้าปากให้นกเล็กๆจิกหนอนตามไรฟันกินบางคราวฉันเคยแอบเฝ้าดูอยู่ตั้ง 2-3 ชั่วโมงเพื่อจะดูว่าเจ้าจระเข้จะหุบนกเล็กๆเหล่านั้นกินบ้างหรือไม่แต่ก็ไม่เคยเห็นเลยทั้งได้ลองสอบถามดูก็ไม่ปรากฏว่าใครเคยเห็นฉันนอกบทออกไปจากเรื่องของไอ้ด่างอีกแล้วแต่หวังว่าจะได้รับอภัยเพราะนอกจากเรื่องราวของจระเข้พระเอกแล้วชีวิตและเรื่องราวของจระเข้พลบางตัวก็น่ารู้น่าตื่นเต้นอยู่เหมือนกันอย่างไรก็ตามถ้าฉันได้ทำความเบื่อหน่ายให้แก่ท่านมามากก็จะได้จับบทเรื่องไอ้ด่างเสียที
ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองไม่รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีหรือเปล่านะคะกับการที่บ้านเมืองอุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์จนจระเข้เยอะแยะเต็มไปหมดมันดูธรรมชาติมากเลยนะคะครับปัจจุบันนี้จระเข้ก็อยู่ตามช็อปนะคะ อยู่เฉพาะหนังใช่ครับแพงด้วยจริงๆถ้าเกิดว่ามันยังคงมีสภาพแบบนี้อยู่เนี่ยมันก็โหคงน่ากลัวเหมือนกันนะน่ากลัวคนละแบบน่ายินดีที่ธรรมชาติยังสมบูรณ์แต่น่ากลัวที่เราต้องระวังธรรมชาติมากขึ้นในออสเตรเลียนี่ยังเป็นอย่างนั้นอยู่บางพื้นที่เขาก็จะมีป้ายติดเตือนเอาไว้ว่าให้ระวังจระเข้เราถึงเคยเห็นคลิปใช่ไหมที่บางทีเนี่ยมีคนถ่ายรูปเพลินบางทีก็เซลฟี่เพลินหรือบางทีก็อาจจะลงไปอยู่ใกล้ๆชายน้ำมากจนเกินไปแล้วก็ไม่ทันระวังปรากฏว่าจระเข้มันฟึบขึ้นมาแล้วก็ฟึบเดียวแล้วก็ลากลงไปเลย คนที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยบางทีไม่ทันทำอะไรไม่ทันครับอันนี้ก็มีนะเคยมีคลิปปรากฏในลักษณะนี้อยู่ครับเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าจระเข้เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ามันจะทำร้ายเราเฉพาะเวลาที่เราลงไปอยู่ในน้ำเท่านั้นอยู่ใกล้ๆบริเวณก็โดนแล้วใช่เพราะว่ามันอยู่บนบกได้ครับมันขึ้นมาอยู่บนบกได้ต้องไม่ลืมข้อนี้ด้วยแล้วมันไวมากเลยใช่ไหมครับพี่มันซุ่มตอนมันกัดเนี่ยมันไววุบเลยมันซุ่มแล้วมันก็จะแบบว่าตะปบคาบแล้วก็แบบเร็วมากครับคือบทมันจะช้ามันก็นิ่งของมันได้ทั้งวันแต่บทมันจะเร็วขึ้นมานี่บางทีทำอะไรไม่ทันนะคะก็ไม่รู้ว่าโชคร้ายหรือโชคดีนะคะที่จระเข้ตอนนี้เนี่ยอยู่ในฟาร์มไม่ได้อยู่ตามแหล่งน้ำธรรมชาติคืออาจจะมีบ้างแต่มันน้อยเหลือเกินครับอยู่ในฟาร์มอยู่ในสวนสัตว์แต่ในสมัยก่อนนะคะในบางพื้นที่คนกับจระเข้ก็จะมีความมักคุ้นกันคือมักคุ้นกันในลักษณะที่อยู่ร่วมกันแล้วก็รู้ว่าเขาจะต้องระมัดระวังตัวยังไงเหมือนกับว่ามันก็ทำอะไรไม่ได้คือมันก็อยู่ของมันมาอย่างนี้ก็ต่างคนต่างอยู่แล้วก็ระวังกันโดยเฉพาะในพื้นที่แถวภาคใต้แล้วก็อย่างแถวภาคเหนือที่เคยมีกรณีของไอ้ด่างเกยชัยอะไรเงี้ยนะคะครับสำหรับเรื่องสั้นดงจระเข้นี้ก็เป็นผลงานของเทพมหาปรยะนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อค่ะว่าจะมีกรณีที่จระเข้เนี่ยมันร้ายกาจขนาดไหนแล้วก็มันแสดงถึงความฉลาดในการที่จะซุ่มในการที่จะรอล่าเหยื่ออย่างไรคือจระเข้แต่ละตัวนี้มันจะมีวีรกรรมที่ไม่เหมือนกันนะครับบางตัวนี่ก็ประมาณว่าเป็นจระเข้แบบเป็นดาวอะดาวของจระเข้บางตัวก็เป็นเอาคนไปเป็นเมียอันนั้นก็อยู่ในหนังนะคะครับตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังท่านไหนที่ฟังเรื่องสั้นไม่ว่าจะเป็นของอ.อุดากรรวมมาถึงเทพมหาปรยะนะคะฟังแล้วคุณมีความคิดเห็นอย่างไรชอบไม่ชอบหรือว่าฟังชัดเจนไหมมีติดขัดตรงไหนยังไงบ้างในเรื่องของการรับฟังสามารถที่จะพูดคุยแนะนำติชมมาได้นะคะส่งมาได้ทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast นะครับหรือว่าส่งมาทาง YouTube คอมเมนต์ได้เลยหรือว่าไหนๆก็รู้อีเมลผมกันแล้วก็ส่งมาหาผมโดยตรงก็ได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็อย่าลืมเรียกว่าเขียนหัวข้อให้ชัดเจนด้วยนะครับเพราะว่าอีเมลตอนนี้โหล้นหลามเหลือเกินเยอะมากทั้งงานหลวงงานราชเต็มไปหมดเลยครับเขียนโจหัวมานิดนึงว่าถึงห้องสมุดหลังไมค์หรือว่าถึงคุณจิตรินอะไรแบบนี้จะได้รู้กันว่าอ๋อโอเคแฟนรายการทักทายมาตามนี้ครับผมค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ส่งมาร่วมสนุกกันค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรากลับไปที่ดงจระเข้กันต่อเลยก็แล้วกันนะครับเรื่องราวในอดีตค่ะคือเรื่องราวในอดีตบางเรื่องเนี่ยเราก็อยากอนุรักษ์ให้มันคงอยู่นะคะครับแต่ว่าเรื่องราวบางเรื่องเนี่ย ก็รู้สึกผิดเหมือนกันที่รู้สึกว่าไม่ต้องอุดมสมบูรณ์ขนาดนั้นก็ได้ใช่อย่างเช่นจระเข้เป็นต้นอันนี้กลัวนะคะครับ
ถ้างั้นไปติดตามกันต่อเลยค่ะกับดงจระเข้เทพมหาเปาระยะฉันได้พยายามระบายภาพหลังฉากให้เห็นแล้วว่าคนกับจระเข้ในแถบนี้ของประเทศไทยคุ้นชินกันเพียงใดทั้งที่จระเข้มันกินคนอยู่เรื่อยๆคนที่ยังไม่วายให้ความไว้วางใจมันเกินขอบเขตความปลอดภัยของตนเองอยู่เสมอทั้งนี้มิใช่ว่ากรมการจังหวัดหรืออำเภอเพิกเฉยทางราชการได้พยายามชี้แจงตักเตือนอยู่มิได้ขาดแต่เขาเชื่อเหรอเปล่าเลยดังนั้นเมื่อปรากฏว่าคนหายไปโดยไม่มีผู้รู้เห็นว่าถูกจระเข้คาบเอาไปหรือด้วยประทุษกรรมโดยน้ำมือของคนด้วยกันกรมการอำเภอก็ต้องออกสอบสวนหาร่องรอยว่าคนที่หายนั้นเป็นเหยื่อจระเข้หรือมิใช่เสียก่อนอื่นตามปกติการค้นหาร่องรอยนี้ไม่ยากนักเพราะว่าจระเข้มันไม่ได้กินซากคนหรือซากสัตว์ที่ใหญ่เกินจะกลืนลงไปได้คำเดียวในน้ำมันต้องคาบขึ้นบนบกและโดยที่ตีนหน้าของมันสั้นและปากมันยาวจึงอาศัยตีนยันในการฉีกถึงเหยื่อให้ขาดเป็นชิ้นๆเมื่อกลืนลงไปในท้องไม่ได้มันก็ต้องคาบอวัยวะส่วนหนึ่งของซากนั้นสะบัดคอฟาดกับต้นไม้อวัยวะส่วนใดขาดหลุดไปมันก็คลานไปเก็บกลืนกินเสียคราวหนึ่งแล้วก็กลับมาคาบฟาดต่อไปจนมันอิ่มแปร่กินไม่ลงหรือซากนั้นแหลกเลวละเอียดไปหมดทั้งตัวจึงจะคลานกลับลงน้ำไปไม่ต้องสงสัยแล้วว่าที่ดินตรงนั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงแสดงความเคลื่อนไหวของมันให้อ่านได้ชัดตั้งแต่ต้นจนอวสานโคนต้นไม้จะเปื้อนเกลอะกรังด้วยเลือดและบางทีด้วยมันสมองเปลือกไม้จะหลุดกระเด็นหายไปบ้างที่ยังเหลือติดต้นไม้บางทีก็มีเส้นผมเป็นปอยๆแทรกอยู่กับเลือดและมันสำหองบางทีมีเศษผ้าบางทีลูกตาคนก็วางแจ๋วแหววอยู่โคนต้นไม้สี่โครงคนไส้คนทั้งพวงห้อยแขวนอยู่บนกิ่งไม้สูงตั้ง 4-5 วาหรือที่ตะโพกจากเป็นสิ่งซึ่งชาวบ้านได้พบปะกันเสมอๆถ้าท่านไม่เป็นผู้ที่บังคับควบคุมใจไว้ได้ยังแน่วแน่แล้วขอแนะนำว่าจะได้พยายามไปดูเลยทีเดียวครั้งแรกที่ฉันได้เห็นนั้นขอสารภาพว่าถึงกับอาเจียนหน้าซีดเหงื่อท่วมไปทั้งตัวจนเดี๋ยวนี้ก็ยังอธิบายไม่ถูกว่าความรู้สึกขณะนั้นเป็นอย่างไรสถานการณ์ขณะนั้นก็เป็นอยู่อย่างที่ได้บรรยายมาแล้วการที่คนในอำเภอปากพนังเกิดหายบ่อยๆขึ้นกว่าปกติเพียงเล็กน้อยจึงไม่ได้นำความวิปริตผิดสังเกตมาสู่วงราชการนักเพราะต่างก็ถือเสียว่าจระเข้มันอยู่ในน้ำคนต้องเลินเล่อหรือชะล่าลงไปหามันจึงจะกินได้เพียงแต่เมื่อมีคนหายก็คอยสอบสวนให้แน่ชัดว่าถูกจระเข้กินจริงมีได้ถูกฆาตกรรมด้วยน้ำมือสัตว์อันประเสริฐด้วยกันเองจวบจนกระทั่งมีทนายคนหนึ่ง
ซึ่งเราขอเรียกนามโดยสมมุติว่าทนายกอเป็นทนายมีชื่อของศาลอำเภอปากพนังอำเภอนี้เป็นอำเภอใหญ่มีศาลและตารางเป็นพิเศษตำแหน่งนายอำเภอนี้ขณะนั้นเรียกว่าผู้ว่าราชการอำเภอผู้ว่าราชการอำเภอขณะนั้นยังอยู่ในกรุงเทพเวลานี้ความมีชื่อของทนายกอนี้เป็นไปโดยในที่ว่าลูกความของท่านมักไม่ใคร่ขาดประจักษ์พยานรู้เห็นว่าลูกความนั้นหาได้อยู่ในที่เกิดเหตุไม่ถึงแม้ศาลได้สั่งลงโทษพยานบางคนฐานให้การเท็จไปบ้างทนายกอก็ยังคงยืนยันเสมอว่าพยานของท่านมีได้เบิกความเท็จโดยชอบใช้คำสาบานว่าให้เค้ขบคำสาบานให้เค้ขบของทนายกอนั้นอยู่ริมฝีปากของแกทีเดียวใครได้ยินทนายกอพูดสักสิบคำจะไม่ได้ยินให้เค้ขบปนอยู่ด้วยเป็นไม่มีตามปกติเมื่อไม่ไปศาลทนายกอเป็นต้องไปตกปลาซึ่งเป็นกีฬาที่แกโปรดมากที่สุดแกอาจตกอยู่ได้ตลอดวันทั้งนี้เป็นที่รู้กันทั่วไปลูกความคนใดไปหาที่บ้านไม่พบก็มักจะถือวิสาสะติดตามไปตามชายน้ำดังนั้นตอนเย็นสัก 17 นาฬิกาของวันหนึ่งลูกความรายหนึ่งซึ่งต้องการจะเจรจานัดแนะกับทนายกอในเรื่องความที่จะต้องไปขึ้นศาลในวันรุ่งขึ้นจึงได้คอนเรือเล็กออกเลียบชายน้ำหาทนายของเขาพอเขาพายเรือเลี้ยวคุ้งลับบริเวณชุมนุมชนไปก็ได้แลเห็นทนายกอยืนใช้เท้ายันตะโพกจากตกเบ็ดอยู่ตามสบายอารมณ์ที่ตรงนั้นเป็นแหลมยื่นลงไปในน้ำเขาจึงอาจแลเห็นทางเบื้องหลังของทนายกอได้อย่างไรก็ตามเขาพายเรือจับตาดูทนายกอพรางเผื่อหันมาจะได้ให้อานัดสัญญาณเพราะว่าจะเรียกก็ยังไกลนักเสียแรงตะโกนเปล่าๆแต่ในบัดดลนั้นเขาก็ต้องตะลึงพรึงเพริดชูพายค้างอยู่กลางอากาศเพราะว่าจระเข้หน้าด่างขาวตัวหนึ่งยาวราวสามวาค่อยๆโยงตัวออกมาจากป่าเบื้องหลังทนายกอแล้วก็ในพริบตานั่นเองมันเอาหัวกระตุ้นตรงขาพับทนายกอลนป๋อมลงน้ำแล้วตัวมันถลายตามลงไปแนบเนียนราวกับฝึกซ้อมไว้เจนจบไม่มีอวัยวะส่วนใดของทนายกอได้โผล่ขึ้นพ้นผิวน้ำอีกเลยลูกความผู้ตื่นเต้นที่สุดนั้นรีบพายเรือกลับไปแจ้งข่าวอย่างที่ว่าการอำเภอและบัดนั้นความลับที่นักตกเบ็ดได้หายตัวไปเป็นเหยื่อจระเข้หนึ่งเนืองก็คลี่คลายออกหลายต่อหลายรายที่กรมการอำเภอไปทำการไต่สวนปรากฏแต่ว่ากระพ้องใส่ปลากับคันเบ็ดยังทิ้งอยู่ริมตลิ่งส่วนตัวคนได้หายไปวันสองวันก็ได้พบซากเศษศพตามกอจากบ้างกิ่งโกงกางบ้างเป็นที่พิศวงสงสัยกันมานานหนักหนาแล้วว่าคนตกปลาเหล่านั้นเป็นลมหล่นลงไปในน้ำร้อนแดดลงแช่น้ำเล่นถลายลื่นลงไปหรือมีอิทธิพลลี้ลับอันใดมาดลจิตดลใจให้ลงไปในน้ำเพื่อเป็นเหยื่อของจระเข้กันแน่บัดนี้ความจริงได้กระจ่างแจ้งขึ้นแล้วเจ้าจระเข้ซึ่งเชื่อกันสนิทแน่นมาจนเวลานั้นว่าเป็นสัตว์โง่มีสมองเล็กเกินส่วนสัตว์กับขนาดตัวได้พิสูจน์ตัวของมันด้วยชีวิตคนจำนวนไม่น้อยว่าทฤษฎีของมนุษย์หรือสัตว์อันประเสริฐนั้นผิดพลาดได้เพียงใดมิใช่แต่เพียงมันครอบครองท้องถิ่นของมันคือพื้นน้ำบัดนี้
มันบังอาจบุกรุกขึ้นมาล่ามนุษย์ถึงแดนมนุษย์คือบนบกแล้วปัญหาสำคัญที่กรมการอำเภอและชาวบ้านต้องขบคิดกันโดยด่วนนั้นก็คือจระเข้ด่างนี้แต่ตัวเดียวเท่านั้นหรือที่มีความคิดฉลาดเฉลียวล้ำหน้าคนหรือว่าบรรดาจระเข้ทั้งหลายก็ได้ร่ำเรียนศิลปะวิทยาในการล่ามนุษย์มาเท่าๆกันซึ่งในกรณีเช่นนั้นความปลอดภัยของมนุษย์ในแดนนั้นจะเป็นประการใดก็คงไม่ต้องกล่าวถึงให้เปลืองเวลาเพราะว่าคนปักใต้เขาถือว่าจระเข้มีฤทธิ์ก็แต่ในน้ำจึงเมื่อจระเข้ขึ้นบกก็เท่ากับตัวเหี้ยหรือตะกวดเปล่าดีๆนี่เองฉันยังจำได้ว่าคราวหนึ่งบิดาฉันไปตรวจราชการทางน้ำมีข้าราชการไปด้วย 2-3 คนเราได้แลเห็นจระเข้ตัวหนึ่งนอนนิ่งอยู่บนตะลิ่งห่างจากชายน้ำขึ้นไปมากผิดวิสัยของจระเข้ซึ่งมันมักจะนอนใกล้ๆน้ำเมื่อมีภัยมาจะได้ถลายลงน้ำได้สะดวกจระเข้เมื่อเวลานอนบนบกจะหันหัวสู่แม่น้ำลำคลองทุกตัวและทุกคราวดังนี้จึงเกิดการทุ่มเถียงขึ้นบางคนว่าจระเข้ตายบางคนว่าไม่ตายขุนพัดพัสดีเรือนจำเป็นหัวหน้าฝ่ายเราว่าไม่ตายแต่แทนที่จะพิสูจน์ให้ทราบแน่โดยการหาอะไรขว้างโดยการเอะอะหรือเอาปืนยิงขุนพัดผู้เรือร้อนใจเร็วสั่งให้เทียบเรือเข้าที่ชายเลนตรงกับหัวจระเข้และคว้าหลักแจวเป็นอาวุธลงบุกเลนขึ้นไปหามันเจ้าจระเข้นอนนิ่งปล่อยให้ขุนพัดเข้าไปหามันจนได้ระยะราวสัก6ศอกมันก็ขยับตัวพุ่งตรงระดับขุนพัดพอดีเคราะห์ดีนักที่จระเข้อยู่บนตะลิงในระดับสูงกว่าตัวขุนพัดและตัวขุนพัดจมเลนอยู่กว่าครึ่งขาอ่อนถึงกระนั้นท่านก็งายหลังจมมิดลงไปในเลนทั้งตัวแกบอกว่าเย็นหน้าว่าไปทีเดียวฉันเล่าเรื่องจริงนี้ให้ฟังก็เพื่อให้เห็นว่าเขาถือกันว่าบนบกเป็นที่ปลอดภัยจากจระเข้เพียงใดฉะนั้นในการที่มีจระเข้ฉลาดเกินขึ้นรุกไล่กินมนุษย์ถึงบนบกจึงเป็นข่าวที่วิตกวิจารณ์กันไปทั่วเฉพาะอย่างยิ่งเกรงกันว่ามันจะแจกจ่ายตัวอย่างให้กันและกันอย่างไรก็ตามปรากฏตามรายงานกรมการอำเภอซึ่งสอบสวนถอยหลังเป็นรายๆไปได้ความชัดว่าไอ้ด่างมีตัวเดียวเท่านั้นที่มีกลเม็ดล่ามนุษย์ดังกล่าวมาแล้วคณะกรมการได้ตามรอยมันย้อนถอยหลังเข้าไปในป่าจากป่าโกงกลางแล้วเลียบมาลงแม่น้ำตรงที่มันขึ้นบกซึ่งห่างจากที่ที่ทนายกอยืนตกเบ็ดอยู่ตั้งกว่า10เส้นและเป็นที่ที่ทนายกอจะแลเห็นไม่ได้เลยเขาสันนิษฐานกันว่าไอ้ด่างคงจะลอยอยู่กลางแม่น้ำมันโผล่แต่จะงอยจมูกนิดเดียวกับลูกตาอีก2ตาลอยตามกระแสน้ำลงมาเงียบๆไม่กระเพื่อมแม่น้ำปากพนังเป็นแม่น้ำใหญ่เกือบขนาดแม่น้ำเจ้าพระยาใครจะสังเกตเห็นได้ว่าหัวจระเข้หรือเศษไม้ไอ้ด่างเห็นทนายก่อแล้วคงเหลือบมองทั้งฝั่งตรงข้ามทั้งบริเวณที่ใกล้ๆกับทนายก่อจนแน่ใจแล้วว่าปลอดคนจนบัดนี้ไอ้ด่างไม่เคยล่าให้คนเห็นเลยชื่อมันจึงไม่โด่งดังขึ้นมามันลอยตามน้ำจนลับสายตาเหยื่อของมันแล้วจึงโบกหางรีเข้าฝั่งขึ้นบกและต่อจากนั้นคณะกรมการอำเภอก็อ่านได้จากรอยตีนของมันว่า
มันฉลาดสามารถเพียงใดมันหย่งตัวหลบหลีกสิ่งที่จะดังกรอบแกรบให้เหยื่อของมันรู้ตัวได้มันจึงทำการสำเร็จตามประสงค์ของมันทุกรายไปกรมการอำเภอกลับสอบสวนคดีคนหายรายเก่าๆซึ่งปรากฏว่ามีรอยเท้าจระเข้ขนาดราวสองวาอยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นเสมอแต่พากันเข้าใจตลอดมาว่าเป็นรอยเท้าจระเข้ขึ้นผิงแดดบนบกตามธรรมดาหาได้เกี่ยวข้องกับเรื่องคนหายนั้นไม่แต่บัดนี้เป็นที่สงสัยแล้วว่ารอยเท้านั้นๆจะไม่ใช่รอยเท้าของไอ้ด่างตัวเดียวกันนี้เองนับแต่วาระนั้นทางราชการก็ได้ประกาศสงครามกับมันทันทีสรุปว่ามนุษย์ก็อาจจะประเมินจระเข้ต่ำกว่าความเป็นจริงโดยเฉพาะจระเข้บางตัวครับซึ่งดูเหมือนว่ามันมีการวางแผนมันมีการประมวลผลมันมีการเรียนรู้เรียนรู้ว่ามันจะล่าเหยื่ออย่างไรจึงจะปลอดภัยแล้วมันก็เรียนรู้ว่าจะต้องไม่มีคนอื่นๆอยู่ในบริเวณนั้นแสดงว่ามันฉลาดมากนะนี่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับและที่สำคัญมันสามารถที่จะรู้ได้ด้วยว่ามันจะต้องเดินไปทางไหนที่จะทำให้ไม่เกิดเสียงคือมันต้องเงียบอย่างที่สุดมีจระเข้แบบนี้มนุษย์แย่เลยนะคะแล้วมันก็ตีกินไปแล้วหลายคนโดยที่ไม่มีความระแวงว่าการเสียชีวิตนี้เกิดขึ้นจากจระเข้เนียนสุดๆนะคะสำหรับไอ้ด่างตัวนี้ค่ะแต่ตอนนี้รู้แล้วแล้วก็มีการประกาศสงครามระหว่างคนกับจระเข้แล้วตอนต่อไปนะคะก็กลับมาติดตามกันว่าการทำสงครามระหว่างคนกับจระเข้รายนี้นะคะคือไอ้ด่างเนี่ยมีการเอาเถิดเอาล่อกันยังไงบ้างแล้วก็วีรกรรมของไอ้ด่างนะคะในการที่จะล่าเหยื่อแล้วก็ชิงไหวชิงพริบกับคนเนี่ยมันมีฝีมือขนาดไหนที่ทำให้คนปวดหัวแล้วก็หลงทิศหลงทางอันนี้สนุกมากครับการชิงไหวชิงพริบระหว่างจระเข้กับคนเหมือนกับมันเป็นคนเลยนะเนี่ยใช่พี่คนขับจระเข้หรือเปล่า ไม่น่าใช่นี่คือเรื่องสั้นของเทพมหาปารยะนะคะเป็นคนที่เขียนเรื่องจระเข้ได้สนุกมากคนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าอินกับจระเข้จระเข้นี่เป็นสัตว์ที่มันมีเสน่ห์ชวนติดตามนะคะมีเสน่ห์ในความดึกดำบรรพ์ของมันจระเข้ดูเป็นสัตว์ที่มีความลึกลับดูเป็นสัตว์ที่บอกไม่ถูกคือถ้าเกิดว่าใครอยู่ใกล้ๆแม่น้ำแล้วก็มีความคุ้นเคยกับแหล่งน้ำตามธรรมชาติเนี่ยพวกเด็กบ้านนอกเนี่ยจะอยากรู้เรื่องของจระเข้กันทั้งนั้นเลยครับเพราะว่ากลัวจระเข้นั่นเองนะคะยิ่งกลัวก็ยิ่งอยากรู้ครับอยากรู้อยากเห็นมากแต่ว่าปัจจุบันนี้ความสนใจในจระเข้นี่คงน้อยนะคงน้อยมากเพราะว่าคนรุ่นใหม่ก็แทบไม่ค่อยมีอะไรเชื่อมโยงใช่ไหมใช่ครับนึกถึงจระเข้นึกถึงที่ไหนนึกถึงพิจิตรครับใกล้ๆนี่ไม่นึกถึงหรอฟาร์มจระเข้เนี่ยไม่ได้นึกเลยครับพี่การเป็นนึกถึงพิจิตรไปนึกถึงไกรทองอย่างเงี้ยหรอใช่ครับพี่วันนี้ออกแนวแฟนตาซีมากครับเด็กๆเดี๋ยวนี้อาจจะนึกถึงฟาร์มจระเข้นะนึกถึงอะไรอะที่แบบมีการแสดงโชว์อะเอาหัวมุดเข้าไปอะไรแบบนั้นนะนึกถึงการแสดงแต่ว่าภาพของจระเข้ในแหล่งน้ำตามธรรมชาตินี่นะมันเป็นภาพที่น่ากลัวมากกับความนิ่งเวลาที่จระเข้มันลอยตัวอยู่ในน้ำแล้วก็โผล่ขึ้นมาเห็นแต่จมูกที่สมัยก่อนเขาเรียกว่าก้อนขี้หมาเนี่ยนะคะครับอันนี้น่ากลัวมากสมัยก่อนตอนเด็กๆเนี่ยค่ะคนที่อยู่
ใกล้แม่น้ำก็จะได้รับการสอนมาว่าเวลาที่เห็นพรายน้ำเนี่ยให้ระวังพรายน้ำคือคลื่นพรายน้ำก็คือฟองอากาศฟองอากาศที่มันแบบปุด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 ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเด็กต่างจังหวัดเนี่ยก็จะมีความหวาดระแวงจระเข้เวลาที่เราไปเล่นน้ำในแม่น้ำผู้ใหญ่ก็จะสอนว่าเวลาเห็นก้อนขี้หมาเนี่ยก้อนขี้หมาลอยมาเนี่ยให้ระวังว่าตกลงมันเป็นก้อนขี้หมามันเป็นท่อนไม้เป็นก้อนขี้หมาหรือว่ามันเป็นส่วนหัวของจระเข้เพราะเวลาจระเข้มันลอยมาเนี่ยมันจะต้องโผล่แบบจมูกขึ้นมาต้องหายใจนิดนึงให้เป็นที่สังเกตได้ครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเห็นอะไรลอยมานี่เราก็จะมองแล้วเฮ้ยนี่ตกลงมันอะไรกันแน่แต่ปัจจุบันนี้ก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะน้อยมากๆเลยค่ะที่จะมีโอกาสที่เจอน้อยแบบน้อยมากยกเว้นกรณีหนึ่งนะกรณีที่แบบมีน้ำท่วมแล้วก็มีจระเข้แบบมันหลุดออกมาแต่ว่าในกรณีแบบนี้จระเข้พวกนี้ก็จะอยู่ในภาวะที่ตื่นตระหนกเป็นจระเข้ที่ alert alert หวัดวันอ่อนไหวตกใจก็เกิดขึ้นในกรณีที่มีน้ำท่วมใช่ไหมครับแต่ว่าไอ้ตามธรรมชาติจริงๆเลยนี่โอ้หายากมากๆนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังไมค์ไทย PBS นะคะตอนต่อไปก็มาฟังตอนจบนะคะตอนนี้จะสนุกมากค่ะกับการต่อสู้ระหว่างคนกับจระเข้นะคะครับจระเข้หนึ่งตัวกับคนแบบโหแบบมากันเต็มเลยอะค่ะกับกองทัพคนต้องล่าให้ได้นะคะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง This is Thai PBS Podcast ถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ